ค่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่พ่อแม่พี่น้องนะคะแล้วก็ท่านที่สนใจงานในวันนี้ทุกท่านนะคะก่อนอื่นนะคะที่จะลงเนื้อหานะคะขออนุญาตเรียนเบื้องต้นอย่างนี้นะคะว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่จะพูดเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยพูดในนามส่วนตัวนะคะส่วนหนึ่งพูดในนามส่วนตัวก็คืออาจจะมีการวิพากษ์วิจารณ์นะคะตัวรายงานของคอปอซึ่งการวิพากษ์วิจารณ์คอปอในที่นี้เนี่ยเดี๋ยวคณะนิติราษฎร์เนี่ยจะวิจารณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะเป็นวันที่30นะคะในอาทิตย์หน้าแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้สถานที่อย่างที่หลายๆท่านทราบนะคะเราจะประกาศแจ้งให้อีกทีหนึ่งนะคะอันนั้นจะเป็นการวิจารณ์ในนามของตัวคณะนิติราษฎร์แต่ว่าณวันนี้ส่วนของการวิจารณ์วันนี้เนี่ยจะเป็นส่วนตัวก่อนนะคะอันนั้นคือส่วนที่หนึ่งนะคะส่วนที่สองเนี่ยที่วันนี้มาในนามของนิติราษฎร์ก็คือว่าเราจะมาเสนอโมเดลนะคะที่ว่าด้วยเรื่องการนิรโทษกรรมนะคะที่ว่าด้วยเรื่องการนิรโทษกรรมซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะพูดในนามของคณะนิติราษฎร์เลยนะคะแต่ว่าอาจจะว่าไม่ได้ลงรายละเอียดมากนักนะคะเพราะว่าเรายังต้องทำการศึกษาอีกสักพักหนึ่งนะคะคราวนี้วันนี้พูดในนามนตร.นะคะนตร.เพื่อให้เข้ากับชื่อย่อนะคะมีทั้งคอปอมีทั้งสปชนะคะนรก็คือนิติราษฎร์นะคะฟังดีๆนะคะนหนูตเต่ารอเรือไม่ใช่นรตนะคะไม่ใช่นร้อยตำรวจนะคะเดี๋ยวบรรดาสันติบาลที่เขามาฟังในที่นี้เดี๋ยวเขาจะเคืองเราได้นะคะก็วันนี้พูดในนามนิติราษฎร์ด้วยนะคะทีนี้ขอเริ่มอย่างนี้นะคะว่าสาเหตุที่มีการสัมมนาในวันนี้นะคะโดยส่วนหนึ่งเนี่ยก็คื อน่าจะเพื่อเผยแพร่นะคะงานของสปช.ซึ่ง เป็นงานที่มีประโยชน์นะคะในการที่จะรวบรวมไม่ว่าจะเป็นข้อมูลดิบต่างๆแต่อีกสาเหตุหนึ่งเนี่ยที่มันค่อนข้างจะชัดเจนก็คือในแง่ของตัวรายงานของคอปอเองซึ่งค่อนข้างมีปัญหานะคะปัญหาที่เกิดขึ้นในที่นี้เนี่ยหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาในแง่ของทัศนคติของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการเองแล้วก็ในแง่ของการวางที่ทางของตัวรายงานนะคะคราวนี้มา เป็นเรื่องช่วยไม่ได้นะคะเป็นเรื่องช่วยไม่ได้ที่คอปอจะถูกตั้งคำถามเพราะว่าคอปอเนี่ยใช้เงินจำนวนมากซึ่งเป็นภาษีของประชาชนอย่างที่ท่านอาจารย์ทีกล่าวไปแล้วนะคะว่าใช้เงินทั้งสิ้นไปกว่า65ล้านบาทนะคะซึ่งมันเป็นจำนวนมากจริงๆแต่ปรากฏว่านะคะออกมาได้แค่เพียง300หน้านะคะอันนี้คือประเด็นแรกนะคะก็คือเรื่องของจะวิเคราะห์เรื่องแรกก็คือที่มาของตัวองค์กรเองนะคะตัวองค์กรของคอปอเนี่ยมีปัญหามาตั้งแต่ต้นหลายๆท่านคงทราบแล้วในตัวรายงานเองก็เขียนข้อจำกัดนี้ไว้ด้วยว่าถูกตั้งขึ้นโดยใครคะถูกตั้งขึ้นโดยนะคะนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งในขณะนั้นเนี่ยเป็นคู่ขัดแย้งนะคะเราต้องบอกว่าเป็นคู่ขัดแย้งของผู้ชุมนุมนะคะเพราะว่ามีการสั่งให้มีการสลายการชุมนุมคอปอเนี่ยถูกตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะหาความจริงเกี่ยวกับการสลายการชุมนุมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคนที่แต่งตั้งไม่ควรจะเป็นหรือว่าไม่ควรถูกเลือกขึ้นมาจากตัวนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งในขณะนั้นอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะคะคือเรื่องที่มาของตัวคอปอเองนะคะเรื่องที่สองสอง300หน้าเนี่ยท่านว่าสามารถเสนอความจริงอะไรได้บ้างเสนอไม่ได้ค่ะเอาง่ายๆนะคะคดีเดียวนะคะในคดีอาญาเนี่ยคดีเดียวเนี่ยแค่สำนวนเดียวเนี่ยก็ปาเข้าไป300หรือ400หน้าแล้วแต่ว่านี่ท่านทำกี่คดีเลือนร้อยคดีแล้วแถมที่สำคัญไปอ่านมาแล้วนะคะพอดีท่านประธานคอปอท่านไล่ให้ไปอ่านนะคะว่าต้องอ่านให้ละเอียดไม่งั้นวิจารณ์ไม่ได้นี่ไปอ่านโดยละเอียดนะคะไปอ่านมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่อยู่บรรจุอยู่ในรายงานเล่มนี้เนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องของการประเด็นเรื่องการแสวงหาข้อเท็จจริงแต่มีประเด็นเรื่องที่เกี่ยวกับนำเสนอว่าอะไรคือปัญหารากเหง้าของข้อขัดแย้งทั้งหมดแต่ท่านรวมกันได้แค่3เกือบ300หน้าถามว่ามันจะอธิบายอะไรได้อธิบายไม่ได้ด้วยงบประมาณ65ล้านบาทเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นปัญหาเรื่องที่มาและจำนวนของข้อเท็จจริงที่คอปอสรุปมานะคะประเด็นตรงนี้เนี่ยมีปัญหามากนะคะ
นอกจากนั้นเนี่ยในตัวคณะกรรมการเองเนี่ยนอกจากที่มาแล้วประเด็นเรื่องความมีส่วนได้เสียในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยท่านทราบใช่ไหมคะว่าในคณะอนุกรรมการชุดหนึ่งของคอปเนี่ยมีคนที่เคยอยู่ในกลุ่มพันธมิตรท่านทราบนะคะมีคนแย้งขึ้นมานะคะในคณะกรรมการชุดหนึ่งซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดหาข้อเท็จจริงด้วยมีคนไปแย้งค่ะแล้วประธานคอปพูดว่าอะไรประธานคอปพูดว่าก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยคณะกรรมการตั้งขึ้นมาเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงถ้าใครมีความสามารถเราก็พร้อมที่จะตอบรับหมดคือถ้าพร้อมที่จะทำงานเช่นนี้คำถามก็คือว่าสิ่งที่ท่านประธานคอปพูดเนี่ยนะคะก็คือศาสตราจารย์ดร.คณิตนนครเนี่ยนะคะพูดเนี่ยถามว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่ง่ายนิดเดียวค่ะคณะกรรมการคอปเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงระดับชาตินะคะไม่ใช่วางนโยบายขายก๋วยเตี๋ยวนะคะไม่ใช่ตั้งวงดนตรีเพื่อจะมาร้องเพลงใครร้องเพลงได้เรารับหมดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีปัญหามากมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าญาติพี่น้องท่านเนี่ยโดนคนกลุ่มหนึ่งฆ่าการฆ่านั้นไม่ได้มีแค่ตัวการค่ะมันจะมีผู้ใช้ซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าเป็นใครหรืออาจจะรู้ก็ได้ถูกไหมคะมีผู้ใช้ผู้สนับสนุนตัวการร่วมประเด็นก็คือว่าหรือแม้กระทั่งสนับสนุนทางใจอะไรต่อมีอะไรที่เชียร์อยู่ตลอดเวลาถามว่าเราเอาคนแบบนั้นเนี่ยมานั่งพิจารณาคดีอันนี้คือในแง่ของชั้นศาลเลยนะคะได้ไหมคะถ้าท่านเป็นญาติเป็นฝ่ายโจทย์เนี่ยนะคะจำเลยเนี่ยเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่ฆ่าญาติท่านแต่ตัวผู้พิพากษาเนี่ยหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินเนี่ยมีความเกี่ยวพันกับคนที่ฆ่าญาติท่านท่านคิดว่ามันจะออกมายุติธรรมได้อย่างไรเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยปากนักกฎหมายนะคะปากนักกฎหมายซึ่งเป็นประธานคอปเนี่ยพูดว่าไม่เห็นจะมีปัญหาเลยถึงได้บอกไงคะว่าคอปเนี่ยไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อทำเรื่องอะไรที่มันไม่ได้มีปัญหาอย่างที่ท่านว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คือประเด็นแรกนะคะที่อยากจะบอกนะคะว่ามีคอปมีปัญหาตั้งแต่ตรงนี้คราวนี้ลงมาดูปัญหาในแง่เนื้อหาและข้อเสนอแนะนะคะปัญหาในแง่เนื้อหาของข้อเสนอแนะปัญหาเรื่องแรกนะคะที่จะพูดนะคะก็คือปัญหาเรื่องแหล่งข้อมูลแหล่งข้อมูลเนี่ยท่านไล่อ่านทั้งหมด260หรือ70กว่าหน้าเนี่ยท่านจะพบทันทีว่าแหล่งข้อมูลประมาณ 70% มาจากฝ่ายรัฐทั้งนั้นนะคะพูดง่ายๆว่าคอปเทน้ำหนักให้กับข้อมูลจากภาครัฐซึ่งอาจจะเป็นเจ้าพนักงานนะคะในระดับผู้ปฏิบัติการหรือว่าในระดับของผู้สั่งการก็แล้วแต่หรือกระทั่งคำให้การของสอช.คำให้การของคุณสุเทพเสือกสุบรรณนะคะคำให้การของอภิสิทธิ์ชาชีวะเหล่านี้เนี่ยปรากฏอยู่ในตัวรายงานแน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดที่จะเอาข้อมูลของฝ่ายรัฐเข้ามาใส่แต่ประเด็นก็คือว่าคุณต้องให้น้ำหนักพอๆกันกับข้อมูลฝั่งของผู้เสียหายผู้เป็นประชาชนและผู้อยู่ทั่วๆไปนะคะแต่ว่าน้อยมากนะคะอันนั้นคือในส่วนของแหล่งข้อมูลเนี่ยมีการเทน้ำหนักให้ภาครัฐอีกอันหนึ่งก็คือว่าข้อมูลจำนวนมากมาจากหนังสือพิมพ์ทั่วๆไปเนี่ยค่ะที่ท่านอ่านได้คำถามก็คือว่าทำไมท่านใช้เงิน65ล้านเพื่อไปอ่านหนังสือพิมพ์นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยท่านควรจะได้ข้อมูลที่มันลึกซึ้งกว่านี้มากๆนะคะในหลายๆเรื่องนะคะแน่นอนว่าในเพื่อให้เป็นธรรมนะคะในรายงานฉบับนี้มีบางส่วนที่ลึกซึ้งจริงนะคะมีการใช้เงินในการจ้างตำรวจนะคะจากสหรัฐอเมริกามีการจ้าง CSI ซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงต่อไปนะคะอันนี้คือประเด็นเรื่องปัญหาเรื่องแหล่งข้อมูลนะคะอันนี้ประเด็นปัญหาข้อที่2ค่ะในนี้เนี่ยมีแค่300กว่าหน้าในขณะที่สปช.เนี่ยมี 1,000 กว่าหน้า 1,300 กว่าหน้ามากกว่า 1,000 หน้านะคะแต่ท่านดูนะคะถ้าท่านไปอ่านดูท่านจะพบเลยว่าในตัวของ 1,300 กว่าหน้านี้นะคะข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยเราต้องยอมรับเลยว่าเป็นข้อมูลที่รวบรวมทั้งหมดแล้วเอามาใส่ให้ทั้งหมดก็คือข้อมูลดิบคือแค่ข้อมูลดิบเนี่ย 1,000 กว่าหน้าแต่ในนี้เนี่ยมีทั้งการวิเคราะห์ประมวลผลใส่ทัศนคติความคิดเห็นของคอปนะคะรวมทั้งที่มาอะไรมีที่มาเนี่ยเข้าไปประมาณ30กว่าหน้านะคะที่มายังไงงบประมาณมายังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเหลือเนื้อหาจริงๆเนี่ยประมาณ200หน้า
พูดกันตรงๆมันจะเป็นไปได้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามที่ท่านต้องถามนะคะในฐานะประชาชนนะคะท่านต้องถามว่าข้อมูลดิบอยู่ไหนข้อมูลดิบที่ท่านเอามาวิเคราะห์เนี่ยอยู่ที่ไหนมันเป็นข้อมูลสาธารณะนะคะประเด็นนี้สำคัญนะคะท่านต้องเรียกร้องด้วยข้อมูลดิบจำนวนมากไม่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ทั้งที่มีความสำคัญเช่นรายงานของ CSI เกี่ยวกับวิถีกระสุนอันนี้ต้องยืนยันว่าต้องมีแน่ๆเพราะคอปวิเคราะห์จำนวนมากอยู่ในรายงานว่ามีการพูดถึงวิถีกระสุน1 2 3 4ซึ่งเป็นการส่งไปให้ CSI นะคะเพื่อวิเคราะห์กลับมาเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีรายงานวิเคราะห์ของ CSI ถามว่ามันอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เนี่ยท่านต้องเรียกร้องนะคะถือเป็นข้อมูลสาธารณะซึ่งควรที่จะต้องเก็บไว้ในจดหมายเหตุเพื่อที่จะดูว่ามีความไม่ชอบมาพากลอย่างไรเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยน่าสนใจเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งนะคะจากที่อ่านเนี่ยจำเป็นต้องละเอียดนะคะเพราะว่าท่านประธานคอปท่านบอกว่าต้องไปอ่านมาทุกหน้านะคะก็ไปอ่านมาจริงๆจะอ้างเลขหน้าให้เลยนะคะในรายงานคอปเนี่ยนะคะจริงๆแล้วให้ความเป็นธรรมนิดนึงตรงที่ว่ามีหลายจุดที่เป็นประโยชน์ต่อภาคประชาชนนะคะอย่างเช่นหน้าที่149เนี่ยนะคะในนี้จะเขียนไว้นะคะว่าเป็นกรณีของเหตุการณ์ที่วัดประทุมนะคะเหตุการณ์ยิงกันที่วัดประทุมมีข้อหนึ่งเขียนว่าพบรอยกระสุนจำนวนมากบนพื้นถนนบริเวณประตูทางออกและประตูทางเข้าเสากั้นรั้วริมถนนพระราม1และด้านนอกของกำแพงวัดปฐุมวนารามโดยมีทิศทางการยิงมาจากรางรถไฟด้านหน้าวัดปฐุมวนารามและรอยกระสุนบนผนังด้านหลังศิลาสินธุเสกโดยมีทิศทางการยิงมาจากบริเวณสะพานลอยตรงแยกเฉลิมเผ่าซึ่งเป็นบริเวณที่มีเจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติการอยู่ถามว่าข้อมูลตรงนี้ชัดมากถามว่าข้อมูลตรงนี้อ้างอิงจากอะไรเป็นรายงานของ CSI นะคะเป็นรายงานของ CSI เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในนี้เนี่ยมีตัวการวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินคดีเจ้าพนักงานอยู่มากทีเดียวแต่คำถามก็คือว่ารายละเอียดของข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องเรียกร้องนะคะเราต้องเรียกร้องอันนี้จะเป็นเรื่องมีอันนึงมีนิดนึงนะคะหน้าต่อมา150เขาบอกอย่างนี้ค่ะว่ามีการพูดถึงคดีที่เป็นการตายนะคะก็คือไม่ใช่พูดถึงคดีเป็นพูดถึงเหตุการณ์การตายมีของคุณสุวรรณศรีรักษามีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะเขาเขียนอย่างนี้เขาบอกว่ามีการตายมีวิถีกระสุน1 2 3 4ว่ากันไปนะคะนอกจากนี้เขาเขียนว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานกลางได้พบขม่าวปืนบนมือของนายสุวรรณก็คือผู้ตายนะคะอย่างไรก็ตามยอมรับว่าขม่าวที่ตรวจพบอาจเกิดจากการปนเปื้อนในภายหลังได้เนื่องจากไม่ได้มีการเก็บตัวอย่างขม่าวจากจุดที่เกิดเหตุส่วนสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งได้ตรวจศพบริเวณจุดเกิดเหตุทันทีในวันรุ่งขึ้นยืนยันว่าไม่พบขม่าวปืนอันนี้อยู่ในตัวคอปนะคะอยู่ในตัวรายงานคอปซึ่งเขียนค่อนข้างชัดและคดีที่เกี่ยว เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับวัดปทุมเกือบ6ทั้งหมดนะคะ6คดีเป็นมีลักษณะแบบนี้หมดก็คือมีส่วนหนึ่งมาบอกว่ามีขม่าวปืนแต่ว่าข้อเท็จจริงเนี่ยที่ยืนยันเนี่ยเป็นการตรวจพิสูจน์หลักฐานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยยืนยันว่าไม่พบขม่าวปืนแล้วก็ขม่าวปืนเนี่ยบางทีอาจจะเกิดขึ้นในภายหลังเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสำคัญนะคะแต่คำถามเหมือนเดิมค่ะข้อมูลดิบอยู่ที่ไหนข้อมูลดิบอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือประเด็นที่อยากจะต้องตั้งคำถามนิดนึงนะคะว่าท่านจะต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้อย่างชัดแจ้งตรงไปตรงมานะคะไม่ใช่เสนอแค่เพียงสิ่งที่ท่านสรุปมาเพราะถ้าเราบวกกับที่มาเนี่ยที่มาที่ไม่โปร่งใสที่ไม่มีความเป็นกลางพอเนี่ยเราย่อมพิจารณาได้ว่ามันมีความเป็นไปได้ที่ในรายงานฉบับนี้จะเลือกหยิบจับเฉพาะส่วนมารายงานถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดก็คือว่าเมื่อท่านรับเงินไปแล้วนะคะแล้วท่านก็มีพื้นที่ท่านมี
งบประมาณแน่นอนในการพิมพ์สิ่งเหล่านี้เนี่ยได้ออกมาเป็นเอกสารข้อมูลดิบเพราะฉะนั้นท่านจะต้องรวบรวมสิ่งเหล่านี้เพื่อเปิดเผยแก่ประชาชนอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นข้อต่อมาค่ะเพราะฉะนั้นปัญหาจะเห็นนะคะ1คือเรื่องแหล่งข้อมูล2ข้อมูลดิบอยู่ที่ไหนประเด็นที่3ค่ะเรื่องปัญหาการเลือกนำเสนอที่เกี่ยวพันกับทัศนคติและมุมมองของคออปอหรือสมาชิกของคออปอเองโดยตรงซึ่งจะแบ่งเป็นอย่างนี้นะคะคออปอเนี่ยมีรายงานอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งเป็นช่วงแรกเลยเขาบอกว่าเขาจะรายงานสถานการณ์เหตุการณ์นะคะซึ่งคออปออ้างว่าเหตุการณ์1 2 3 4ที่ว่ามาเนี่ยเป็นวิวัฒนาการของการที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นอย่างยืดเยื้อนะคะเขาก็จะไล่มาค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยหลังจากที่ตัวเองอ่านแล้วขอวิเคราะห์ดังนี้นะคะว่าคอปอเนี่ยไล่มาตั้งแต่สมัยที่มีรัฐธรรมนูญฉบับปี2540แล้วก็มีปัญหาเลื่อยมาในยุครัฐบาลคุณทักษิณอะไรต่อมีอะไรเลื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะคะแต่คราวนี้เนี่ยในรายงานเนี่ยจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าคอปอจงใจให้น้ำหนักและเสนอรายละเอียดเฉพาะบางช่วงเวลาเท่านั้นเฉพาะบางช่วงนะคะยกตัวอย่างนะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คอปอพูดถึงปัญหาเรื่องกระบวนการของศาลยุติธรรมที่มีปัญหาไม่โปร่งใสถูกตั้งคำถามถึงหลักการที่ไม่ดีคอปอยกว่าช่วงนั้นก็คือช่วงคดีซุกหุ้นคอปอรายงานเลยว่าเป็นช่วงคดีซุกหุ้นก็คือคดีที่ทำให้คุณทักษิณเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นนายกตอนนั้นเนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์คอปอเอาข้อมูลจากไทยโพสต์ก็ดีอะไรก็ดีนะคะมาเขียนเยอะแยะเลยว่าเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญสมัยนั้นเนี่ยมีปัญหาอย่างงู้นอย่างนี้ใส่ไว้รายละเอียดเต็มเลยท่านลองไปดูได้นะคะที่หน้า54และหน้า55แต่ว่าหลังจากนั้นมันก็จะมีเหตุการณ์อื่นๆเรื่อยมาซึ่งมันมีบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญอีกตั้งหลายคดีท่านจำได้นะคะคดียุบพรรคคดีตัดสิทธิ์คดีคุณสมัครคดีอะไรเยอะแยะไปหมดคอปอไม่เขียนถึงเลยค่ะคอปอจะเขียนแค่ว่ามันมีคดีนั่นคดีนี้คดีนู้นแต่ไม่ลงรายละเอียดเลยแม้แต่กระพริบเดียวใช้คำนี้นะคะใช้คำนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือลักษณะของการพยายามเลือกหยิบจับสิ่งที่เขียนนะคะเลือกเขียนเพื่อที่จะแสดงอะไรบางอย่างให้ท่านผู้อ่านเนี่ยตีความไปเช่นนั้นอันนี้คือเรื่องคดีสุขุมมีอีกค่ะอันนี้ถือว่าเป็นปัญหารากฐานด้วยคอปอเนี่ยพูดถึงการชุมนุมของทั้งเสื้อเหลืองและเสื้อแดงว่ามันเป็นรากเหง้าของการเกิดความขัดแย้งก็ไล่มานะคะมีเสื้อเหลืองอย่างงู้นอย่างนี้คอปอพูดถึงเรื่องกรณีปิดสนามบินด้วยแต่พูดไว้แค่บรรทัดเดียวนะคะพูดไว้แค่บรรทัดเดียวว่าเนี่ยมันมีเหตุการณ์การปิดสนามบินเกิดขึ้นไม่ได้บอกนะคะว่าปิดแล้วมันมีปัญหาอะไรสะท้อนออกมาบ้างไม่พูดเลยแต่ว่าซึ่งอันนั้นเนี่ยพูดอยู่ในหน้า61ท่านไปเปิดดูอันนี้ต้องอ้างเดี๋ยวประธานคอปอท่านจะมาว่าให้นะคะส่วนมาหน้า64เนี่ยเขียนค่ะถึงกรณีที่เสื้อแดงเนี่ยไปปิดแล้วไปก่อให้เกิดการประชุมเข้าใจว่าผู้นำอาเซียนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขาก็เขียนใส่รายละเอียดเลยค่ะว่าการชุมนุมครั้งนั้นทำให้การประชุมเกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลเสียหายต่อประเทศชาติ1 2 3 4ล่ายาวเลยนะคะประมาณครึ่งหน้าแต่ว่าปิดสนามบินเนี่ยบรรทัดเดียวจริงๆท่านลองไปดู61หน้า61เปรียบเทียบกับหน้า64นะคะจริงๆเลยอันนี้น่าสนใจมากคำถามก็คือว่าทำไมคอปอถึงไม่คิดว่าเหตุการณ์การปิดสนามบินเนี่ยเป็นชนวนหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาที่ต่อเนื่องยาวนานเราต้องบอกนะคะว่าเป็นชนวนหนึ่งคอปอได้ไปถามบรรดาพี่น้องเสื้อแดงหรือคนเสื้อแดงไหมว่าทำไมเขาถึงพร้อมที่จะมาชุมนุมปิดที่นู่นที่นี่บ้างหลังจากที่พันธมิตรเนี่ยได้ไปปิดถึงสนามบินแต่ไม่ได้รับผลอะไรเลยพี่น้องเสื้อแดงจำนวนมากจะบอกว่าเอ้าก็ทีพันธมิตรไปปิดไม่เห็นเป็นอะไรเลยทำไมฉันปิดเนี่ยมีปัญหาตลอดจะต้องไล่ตลอดเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจึงเป็นประเด็นปัญหารากเหง้า1นะคะ1ในรากเหง้าแต่คอปอไม่ให้น้ำหนักเลยค่ะนี่คือที่มาเห็นไหมคะมีท่านเห็นเชื่อมโยงไหมคะว่าคณะกรรมการเนี่ยมีคนของพันธมิตรนี่ไม่ได้กล่าวหาลอยๆนะคะคณะกรรมการเนี่ยมีคนของพันธมิตรเนื้อหาในเนี้ยมีเหตุการณ์ของพันธมิตรแต่มีแค่บรรทัดเดียวคำถามก็ทำไมไม่บอกหรอว่าการปิดสนามบินส่งผลอะไรบ้าง
นะคะต่างประเทศบินลงไม่ได้นะคะเยอะไปหมดนะคะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเรื่องที่พูดนี่ไม่ใช่กล่าวหาลอยๆนะคะอันนั้นคือเรื่องที่เกี่ยวกับรายงานลำดับเหตุการณ์นะคะคราวนี้มีต่ออีกนิดหนึ่งมีต่ออีกนิดหนึ่งถ้าท่านอ่านช่วงแรกของคอปอท่านจะพบเลยว่ารายงานฉบับนี้จะมีเหตุการณ์เยอะแยะเลยที่คอปอวิเคราะห์เอาไว้ค่ะคอปอเนี่ยวิเคราะห์ไว้อย่างชัดเจนเลยว่าเป็นรากเหง้าของปัญหาเป็นการเรื่องเช่นเรื่องคอร์รัปชันของนักการเมืองอะไรต่อมีอะไรเยอะไปหมดเลยคอปอเนี่ยยกเรื่องผังล้มเจ้าด้วยของสอชนะคะแต่หลังจากไล่เปิดดูทั้งหมดแล้วเนี่ยเจอประโยคนั้นเนี่ยประมาณสักประมาณ 4-5 บรรทัดแล้วคอปอไม่บอกนะคะว่าสุดท้ายผังล้มเจ้าเป็นของกรรมลอนะคะพลเอกสรรเสริญเนี่ยเป็นคนออกมารับสารภาพเองว่าผังล้มเจ้านั้นเนี่ยเกิดคือไม่จริงเป็นของไม่จริงเกิดขึ้นโดยทำขึ้นมาเองรายงานฉบับนี้ไม่มีถ้อยคำนั้นเลยค่ะรายงานฉบับนี้ไม่มีถ้อยคำนั้นแล้วคอปปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องผังล้มเจ้าเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งยืดเยื้อและยาวนานแต่คอปไม่ได้พูดถึงอันนั้นนะคะอันที่สองนะคะคอปไม่ได้พูดถึงวันบิ๊กคลีนิ่งเดย์เลยท่านจำได้นะคะบิ๊กคลีนิ่งเดย์เขาทำอะไรกันก่อนหน้านั้นเนี่ยในรายงานฉบับนี้นะคะคอปอพูดว่าปัญหาของเราปัญหาหนึ่งก็คือว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอ1 2 4หาพยานหลักฐานไม่ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคอปอไม่ได้พูดถึงกรณีบิ๊กคลีนิ่งเดย์ซึ่งทำเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการทำลายพยานหลักฐานสำคัญของคดีนะคะคอปอไม่พูดถึงเลยค่ะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้ในฐานะนักกฎหมายนะคะนักกฎหมายเนี่ยการทำลายพยานหลักฐานเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากนะคะแล้วก็มันมีผลอย่างสำคัญนะคะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งเพราะว่าข้อเท็จจริงมันไม่ปรากฏอันที่สองนะคะคอปอพูดถึงกรณีที่คุณสิบสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยเข้ามอบตัวกับสอ เข้ามอบตัวกับ DSI พูดไปแค่นั้นว่าขนาดคุณสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยเข้ามอบตัวแล้วคนเสื้อแดงก็ยังไม่ยอมรับโดยไม่มีการบอกเหตุผลนะคะว่าทำไมเขาถึงไม่ยอมรับซึ่งมันง่ายนิดเดียวทำไมก็ถึงจะไม่ยอมรับก็เพราะว่าในขณะที่สั่งการนั้นในคุณสุเทพอยู่ส่วนไหนของ DSI คะเป็นผู้บัญชาการสูงสุดของ DSI นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บัญชาการเนี่ยไปมอบตัวกับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเนี่ยมันจะยอมรับได้อย่างไรแค่นี้มันก็ไม่ผ่านแล้วแต่คอปอไม่พูดถึงอันนี้ยืนยันว่าไม่พูดถึงจริงๆมีพูดถึงนิดเดียวนะคะนอกจากนี้ประเด็นสำคัญนะคะในคอปอเนี่ยรายงานฉบับนี้ไม่มีพูดถึงจำนวนคดี112ที่เพิ่มขึ้นเลยแม้แต่คำเดียวนะคะไม่มีการยกอะไรทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับจำนวนของคดี112นอกจากนั้นเนี่ยในรายงานเนี่ยยังสรุปไว้นะคะว่าปัญหา1ที่เป็นรากเหง้าปัญหา1ที่เป็นรากเหง้านะคะคือมีฝ่ายการเมืองเยอะแยะนะคะยกสถาบันขึ้นอ้างนะคะเพื่อที่จะเอาประโยชน์เข้าตัวคือคอปอพูดในทัศนะที่ว่าสถาบันเนี่ยที่เข้ามาเกี่ยวเนี่ยก็เพราะว่าถูกอ้างนะคะแต่คอปอเนี่ยนะคะไม่เคยวิเคราะห์ถึงบทบาทและการแสดงออกของสถาบันเลยแม้แต่คำเดียวนะคะคอปอเนี่ยยกเรื่องความเข้าใจผิดต่อตัวสถาบันแต่ไม่เคยยกเหตุการณ์หรือการกระทำของสถาบันเองเลยเช่นเหตุการณ์ที่สมเด็จพระราชินีเนี่ยไปในงานเผาศพถูกไหมคะถามว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่ได้เป็นชนวนเลยหรือที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งนะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยคนทั่วไปเขารู้กันเยอะแยะนะว่าเป็นวันตาสว่างอะไรก็ตามแต่ก็ว่ากันไปแต่ไม่มีเรื่องนี้เลยในตัวรายงานฉบับนี้นะคะพูดง่ายๆว่าคอปอเนี่ยพยายามจะบอกว่าโอเคแหละสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะคนพยายามอ้างลงมาแต่ว่ามันก็มีหลายเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับบทบาทและการแสดงออกของสถาบันเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถามว่าคอปอในฐานะที่ท่านบอกท่านเป็นคนกลางเนี่ยนะคะ
ซึ่งมีความเป็นกลางเนี่ยท่านก็ต้องเอามาวิเคราะห์ให้หมดถูกไหมคะว่ามันเป็นชนวนหนึ่งหรือเป็นปัญหาหนึ่งที่ก่อให้เกิดความยืดเยื้อยาวนานนะคะมีต่อไปค่ะคอปอเนี่ยยกเรื่องปัญหาคอร์รัปชันคอปอเนี่ยยกเรื่องปัญหาคอร์รัปชันแต่คอปอพูดได้คำเดียวว่าคนที่คอร์รัปชันคือนักการเมืองข้าราชการการเมืองคำถามคือถามท่านก่อนนักการเมืองคอร์รัปชันไหมคะคอร์รัปชันใครๆเขาก็รู้ชาวบ้านเขาก็รู้แต่ว่าวันนี้เนี่ยชาวบ้านเขาไปไกลกว่านั้นแล้วเพราะว่าไม่ใช่แค่นักการเมืองเท่านั้นที่คอร์รัปชันถูกไหมคะใครบ้างที่ถูกตั้งคำถามเรื่องความโปร่งใสและคอร์รัปชันศาลค่ะศาลถูกตั้งคำถามทหารค่ะถูกตั้งคำถามองค์กรอิสระค่ะกับองค์กรต่างๆเนี่ยองค์กรสิทธิมนุษยชนอะไรเยอะแยะเนี่ยถูกตั้งคำถามทั้งนั้นตั้งคณะกรรมการที50ชุดเนี่ยไม่ถูกตั้งคำถามหรือแม้แต่องคมนตรีก็ถูกตั้งคำถามนอกจากนี้เอาที่เกี่ยวขึ้นไปนิดหนึ่งถ้าท่านบอกว่ามีประเด็นเรื่องผลประโยชน์อะไรต่อมีอะไรที่มีการขัดแย้งกันระหว่างอำนาจกงอำนาจเก่าทำไมท่านไม่พูดถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในสำนักงานทรัพย์สินคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องบอกนะคะเราต้องบอกให้หมดท่านบอกว่าท่านกำลังวิเคราะห์ปัญหารากเหง้าแล้วท่านไม่พูดสิ่งพวกนี้ท่านไม่มีความซื่อสัตย์ทางจริยธรรมวัฒนธรรมอะไรทั้งสิ้นไม่มีเลยนะคะอันนั้นคือประเด็นเรื่องเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เขาเล่าเขาวิเคราะห์หมดนะคะว่าพวกนี้เป็นปัญหาแต่ว่าหลายเรื่องที่เขาไม่วิเคราะห์คราวนี้มีประเด็นปัญหาต่อมาก็คือเรื่องประเด็นของชายชุดดำซึ่งพอดีเรื่องนี้อาจจะไม่ลงรายละเอียดเพราะว่าหลายๆท่านได้พูดไปแล้วนะคะแต่ว่ามีข้อสังเกตเพิ่มเติมอาจจะนิดหนึ่งนะคะว่าหลายๆท่านเนี่ยเชื่อว่าหลายจากพยานหลักฐานเนี่ยมีชายชุดดำจริงแต่ประเด็นก็คือว่าณวันนี้เราไม่รู้ไม่มีใครตอบได้แม้กระทั่งตำรวจพนักงานสอบสวนก็ตอบไม่ได้ว่าชายชุดดำแท้ที่จริงแล้วเป็นคนของที่ไหนพวกใครนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าจะให้ความเป็นธรรมเนี่ยก็จะต้องกับทุกฝ่ายก็ต้องบอกแค่ว่าโอเคมันมีชายชุดดำ อยู่ที่นั่นที่นี่อย่างไรแต่ปัญหาที่พบเลยนะคะในรายงานฉบับนี้คือว่ามันมีความลักษณะของการเขียนของคอปอเองที่พยายามเชื่อมโยงว่าชายชุดดำเนี่ยมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับคนเสื้อแดงกับผู้ชุมนุมมีการเดินเข้าออกนะคะในสถานที่การชุมนุมมีตรงนั้นตรงนี้คือเยอะแยะไปหมดซึ่งตรงนี้เนี่ยแม้คอปอจะไม่ฟันธงนะคะว่าไม่คอปอไม่ฟันธงนะคะว่าเป็นพวกใครแต่ลักษณะการเขียนใครอ่านใครก็รู้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่สำคัญแล้ว อีกประเด็นหนึ่งของชายชุดดำก็คือว่าชายชุดดำมักจะออกมาเสมอเวลาที่นะคะ เวลาที่มีรายงานหรืออะไรของ CSI นะคะที่ชี้ว่าการตายเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นจากฝ่ายเจ้าพนักงานเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะคะแหมขัดนิดนึงนะคะรถจอดขวางนะคะทะเบียนมอม้าจอจาน7545ค่ะท่านใดเป็นเจ้าของรถมอม้าจอจาน7545รถจอดขวางช่วยขยับรถนิดนึงค่ะนะคะมันกำลังมันเลยนะคะคือมันมีประเด็นอย่างนี้ค่ะข้อปอชายชุดดำเนี่ยออกมาเสมอเลยนะคะกำลังจะสับสนระหว่างชายชุดดำกับคอปอแล้วนะคะไม่รู้ว่าคอปอเป็นชายชุดดำหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะคะกำลังสับสนคืออย่างนี้ค่ะเขามักจะออกมาเสมอค่ะผู้ชายคนนี้กระจัดกระจายยิ่งกว่าชายสี่หมีเกี้ยวอีกนะคะในคอปอเนี่ยนะคะชายชุดดำเนี่ยจะออกมาเป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเขาจะออกมาก่อนในเหตุการณ์ที่ CSI นะคะวิเคราะห์ว่าความตายเช่นกรณีวัดปทุมเนี่ยนะ CSI เขาจะวิเคราะห์ว่าความตายน่าจะมาจากทางรถไฟฟ้าในภาพออกนะคะมาจากทางรถไฟฟ้าวิถีกระสุนเนี่ยมาจากทางรถไฟฟ้าแน่นอนซึ่งก็จะต้องอ่านต่อไปว่ารถไฟฟ้านั้นเนี่ยมีเจ้าพนักงานประจำการอยู่คือเจ้าหน้าที่รัฐแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าอ่านของคอปมาจะพบเลยว่าก่อนหน้านั้นจะทำให้สัมภาษณ์ของเจ้าพนักงานอะไรก็ดีบอกว่า
มันมีการยิงต่อสู้มันมีชายชุดดำยิงออกมาเราเห็นแวบๆเรามีตรงนั้นตรงนี้คือชายชุดดำมักจะออกมาก่อนตรงนี้เนี่ยมีชายชุดดำอยู่ในวัดปทุมมีชายชุดดำอยู่บนต้นไม้มีชายชุดดำอยู่ตรงสะพานลอยคือทุกที่เนี่ยมีชายชุดดำอยู่นะคะแต่ชายชุดดำเนี่ยเขาจะออกมาก่อนที่เหมือนกับเจ้าพนักงานจะลงมือปฏิบัติการตรงนี้มันให้ผลอะไรคะในแง่ของจิตวิทยาในแง่ของการสืบพยานก็คือว่ามันเท่ากับว่า1 นะคะผลที่1ก็คือว่าคนเสื้อแดงเนี่ยอาจจะตายเพราะชายชุดดำก็ได้ซึ่งใครก็ไม่รู้คบก็ไม่รู้เหมือนกันคนที่อันที่2กำกวมนะคะอันที่2เนี่ยชายชุดดำเนี่ยนะจากพยานหลักฐานที่พบเนี่ยพบว่าเหมือนกับจะมีความสัมพันธ์กับคนเสื้อแดงอันนี้ผลที่2นะคะให้ท่านคิดต่อเองนะคะผลที่3ค่ะแม้ความตายของประชาชนจะเกิดขึ้นกับจากเจ้าพนักงานก็จริงอยู่ตามที่ CSI บอกแต่มันมีความเป็นไปได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยพอเจ้าพนักงานเขาป้องกันตัวนึกภาพออกนะคะพอเจ้าพนักงานเขาป้องกันตัวเพราะฉะนั้นในคนที่โดนลูกหลงเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เจ้าพนักงานเขาป้องกันตัวอันเนี้ยถามว่าเขาเป็นนักกฎหมายคอปอเนี่ยเต็มไปด้วยนักกฎหมายนะคะพูดกันตรงๆเขาไม่รู้หรือว่าเขาเขียนแบบนี้มันจะให้ผลอะไรในทางกฎหมายรู้ค่ะบอกเลยนักกฎหมายวิเคราะห์เนี่ยบอกเลยว่าเขารู้ว่าเขาเขียนแบบนี้จะให้ผลอะไรเพราะมันชัดเจนค่ะผล3ประการก็คือเจ้าพนักงานมีโอกาสหลุดสูงมากเพราะมีไอ้ชายชุดดำสักคนหนึ่งใครก็ไม่รู้เต็มไปหมดนะคะลักษณะแบบนั้นโอเคอันนั้นคือเรื่องของประเด็นชายชุดดำขอจบไว้ตรงนี้นะคะต่อมาอีกประเด็นหนึ่งค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่จริงๆท่านอาจารย์พวงทองพูดแล้วนิดหนึ่งนะคะในส่วนของข้อค้นพบคือคอปเนี่ยเขาจะใส่ข้อค้นพบของเขาเป็นต่างหากขึ้นมาจากพยานหลักฐานอะไรเยอะแยะที่เขาพยายามเลือกมานะคะเขาใส่ข้อค้นพบไว้สองส่วนใหญ่ๆสองส่วนใหญ่ๆนะคะก็คือข้อค้นพบแรกเนี่ยเขาจะพูดถึงการชุมนุมภาพรวมของการชุมนุมทั้งหมดว่ามันก่อให้เกิดปัญหาอะไรกับประเทศนี้บ้างซึ่งโอ้โหสาธยายมาประมาณ10กว่าหน้านะคะเกิดปัญหาหนุนที่นั่นที่นี่นะคะมีการใช้ความรุนแรงอย่างที่ท่านอาจารย์วงทองบอกมีอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรเต็มไปหมดนะคะมีอาวุธไอ้พวกตะไลพุอะไรเนี่ยคอปอเขาใช้คำว่าอาวุธเทียมเขาใช้อยู่ค่ะเขาใช้อยู่แต่เขาใช้คำว่าอาวุธเทียมซึ่งสร้างขึ้นจากพุตะไลขวดน้ำอะไรต่อมีอะไรเขาพูดอยู่แต่เขาก็พูดเหมือนกันนะคะว่าส่วนฝั่งทหารก็จะมี M16 มีปืนสไนเปอร์มีนั่นมีนี่นะคะแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็บอกว่าฝั่งผู้ชุมนุมเนี่ยใช้ความรุนแรงคือบทสรุปมันออกมาเป็นอย่างนี้จริงๆท้าให้ไปอ่านนะคะตั้งแต่หน้า174เป็นต้นไปนะคะส่วนอีกส่วนนึงเนี่ยที่เขาพูดถึงคือเขาจะพูดถึงการปฏิบัติการสลายการชุมนุมในมุมมองของเขาซึ่งท่านอาจารย์พงทองพูดแล้วว่าสิ่งที่เขาพูดนะคะไม่มีความคิดเห็นเลยค่ะเขาจะไปยกเอาคำสั่งฉบับที่1 2 3 4ของสอช.มาไล่เรียงร้อยไปได้ประมาณนะคะได้พื้นที่ไปประมาณสักเกือบ10หน้าสอช.สั่งแล้วนะว่าให้ระมัดระวังใช้7ขั้นตอนอย่างนั้นอย่างนี้ต้องป้องกันตัวเท่านั้นโอ้ยไล่มาเต็มเลยค่ะไม่มีใส่ความคิดเห็นสักแอะนึงนะคะก็อยู่ๆก็อยากจะเสนอแต่ข้อเท็จจริงซะอย่างนั้นนะคะลักษณะแบบนี้นี่คือข้อค้นพบงั้นตรงนี้เนี่ยให้เห็นเลยนะคะว่าตรงนี้แทนที่สอช.แทนที่จะสับสนนะคะแทนที่คอปจะวิเคราะห์ว่าสอช.หรือผู้บังคับบัญชาสั่งแบบนั้นก็จริงแต่ในทางความเป็นจริงได้ปฏิบัติการตามที่สั่งหรือเปล่าหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจึงต้องมีการยิงหรือเล็งใส่ผู้บริสุทธิ์หรือผู้ที่ไม่มีอาวุธไม่มีการวิเคราะห์เลยมีแต่ข้อเท็จจริงว่ามันมีคำสั่งแบบนี้แล้วก็หายไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญมากสำคัญมากนะคะเพราะว่ามันต้องวิเคราะห์แล้วตัวที่สำคัญที่สุดนะคะต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าการหาข้อเท็จจริงก็ดีการแสวงหาข้อเท็จจริงก็ดีการวิเคราะห์ว่าอะไรคือปัญหารากเหง้าเนี่ยนะคะของเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยกว่า2ปี3ปี5ปี6ปีเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทัศนคติถูกต้องไหมคะปัญหาสำคัญเลยเนี่ยนะคะถ้าจะหาข้อเท็จจริงว่าทำไมมันถึงเกิดแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันวิวัฒนาการมาแบบนี้สิ่งหนึ่งที่คอปต้องทำและทำเยอะด้วยก็คือ
พยายามสัมภาษณ์คนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มากที่สุดเพื่อที่จะจับให้ได้ว่าเขามีทัศนคติอย่างไรต่อปัญหาที่เกิดขึ้นต่อองค์กรศาลต่อทหารต่อสถาบันต่อทุกอย่างต้องมีทัศนคติพวกนี้ทั้งฝ่ายผู้ปฏิบัติงานฝ่ายทหารฝ่ายประชาชนแต่เชื่อไหมคะว่าไม่มีบทสัมภาษณ์ลักษณะนั้นเลยไม่มีการพูดถึงทัศนคติของฝ่ายที่เกี่ยวข้องแต่รายงานฉบับนี้เต็มไปด้วยทัศนคติของตัวคอปเองเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญไม่มีทัศนคติคนที่เกี่ยวข้องที่ควรจะนำมาวิเคราะห์แต่ใส่ทัศนคติของตัวเองลงไปอย่างค่อนข้างชัดเจนว่าเทไปทางไหนเพราะฉะนั้นอันนี้คือปัญหาแกนหลักเลยนะคะของตัวรายงานของคอปคราวนี้มาดูเกือบจบแล้วค่ะเหลือข้อเสนอนะคะข้อเสนอขอไล่เรียงนะคะนิดหนึ่งก็จะเอาเฉพาะในส่วนที่มีปัญหาและเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะข้อเสนอเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่หน้า239ข้อเสนอหน้า239นะคะเรื่องแรกเนี่ยก็คืออย่างที่ว่านะคะว่าเขาพยายามจะเขียนว่าหน้าที่หลักของเขาเนี่ยคือการสร้างบรรยากาศปลองดองทำแบบนี้การชุมนุมกันใช้อาวุธเนี่ยนะคะล้วนทำลายบรรยากาศปลองดองเอาไว้ในหอจดหมายเหตุเพื่อที่จะเอามาเปรียบเทียบกันเอาของสปช.ว่ายังไงคอปว่ายังไงอีกฝ่ายนึงว่ายังไงเพื่อที่อนุชนรุ่นหลังเขาจะได้มารู้ว่าสิ่งเนี้ยที่อะไรมันเกิดขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการเสนอให้ทำหอจดหมายเหตุนั้นเห็นด้วยแต่ต้องเริ่มที่คอปก่อนเลยนะอันนี้คือข้อเรียกร้องต้องฝากไปนะคะอันต่อมาค่ะอันนี้จะเกี่ยวพันกับในนามนิติราษฎร์และอันนี้ต้องขอพูดขอใช้เวลาไม่แน่ใจมีเวลาพออีกไหมอีกนิดหน่อยนะคะจะพยายามนะคะคอปบอกว่างี้ค่ะเขาบอกว่าแนวทางการปรองดองของเขาเนี่ยเขาก็จะเสนอมาเยอะแยะ1 2 3 4แต่เขาเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมนะคะกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกท่านผู้เข้าร่วมสัมมนานะคะว่านิติราษฎร์เนี่ยเห็นเหมือนกับคอปนะคะเห็นเหมือนกับคอปแต่เรามีโมเดลนะคะที่เราจัดทำกันขึ้นเองนะคะแต่ว่าจะเป็นโมเดลที่คร่าวนิดหนึ่งนะคะลองฟังโมเดลนะคะแน่นอนว่าการนิรโทษกรรมเนี่ยมันเป็นประเด็นหนึ่งที่จะทำให้พี่น้องที่ติดคุกอยู่หรือว่าที่กำลังถูกดำเนินคดีอยู่เนี่ยได้พ้นจากสภาพเหล่านั้นไปแต่ข้อเสนอของนิติราษฎร์นะคะเคยเสนอไว้แล้วนะคะในเว็บไซต์คณะนิติราษฎร์นะคะไม่เห็นด้วยอย่างสิ้นเชิงต่อแนวทางการปรองดองหรือสมานฉันท์โดยวิธีการตรากฎหมายนิรโทษกรรมให้แก่บุคคลทุกฝ่ายดังเช่นที่เคยทำมาแล้วในพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องในเหตุการณ์6ตุลาหรือในเหตุการณ์พฤษภาธมินนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการนิรโทษกรรมในลักษณะดังกล่าวคือให้ทุกคนให้เจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติการให้เจ้าพนักงานผู้สั่งการให้ประชาชนเนี่ยมันจะทำให้ประชาชนนะคะผู้ที่ชุมนุมเนี่ยพ้นจากความรับผิดก็จริงแต่ก็จะมีผลให้บรรดาผู้ที่สั่งการและปฏิบัติการสลายการชุมนุมพ้นจากความรับผิดพร้อมกันไปด้วยซึ่งการนิรโทษกรรมในลักษณะดังกล่าวนี้ยิ่งจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้ที่สูญเสียไม่ว่าจะเป็นชีวิตร่างกายหรือกระทั่งทรัพย์สินเพราะฉะนั้นเนี่ยคณะนิติราษฎร์จึงไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมทุกฝ่ายถามว่าถ้าอย่างนั้นทำอย่างไรเรามีข้อเสนอนะคะเรามีข้อเสนอนะคะว่าเราจะต้องมีการจัดแยกนะคะจัดแยกกลุ่มที่จะได้รับการ
นิรโทษกรรมออกเป็นดังนี้นะคะเราจะจัดแยกกลุ่มซึ่งจะต้องมีการพูดให้ชัดเจนกันต่อไปนะคะประการที่1 นะคะเราจะจัดแยกแบบนี้ค่ะประการที่1เนี่ยเราเสนอว่าจะต้องมีการตราหมวดนะคะมีการตราหมวดที่ว่าด้วยเรื่องการข้อกำจัดขจัดความขัดแย้งไม่ใช่คำว่าปลองดองมันเฟ้อนะคะเราก็ใช้คำว่าข้อขจัดความขัดแย้งเป็นหมวดหนึ่งขึ้นมาประเด็นอย่างนี้นิดนึงเราเสนอว่าหมวดที่ว่าด้วยเรื่องข้อขจัดความขัดแย้งนี้เนี่ยไม่ควรจะบัญญัติแค่เป็นเพียงพระราชบัญญัติซึ่งเป็นกฎหมายลูกแต่ควรจะเข้าไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยประเด็นตรงนี้มีการโต้แย้งกันมาว่ามันจะซับซ้อนเกินไปไหมคือมันจะยุ่งยากหรือเปล่าในการที่ต้องไปแก้รัฐธรรมนูญนึกภาพออกไหมคะมีประเด็นอย่างนี้ค่ะถ้าท่านอยากจะลดความซับซ้อนเนี่ยแล้วท่านมาบัญญัติเป็นกฎหมายพระราชบัญญัติเนี่ยถ้าเราบัญญัติไปแบบนี้แบบที่นิติราชจะเสนอเนี่ยมันอาจจะมีประเด็นเรื่องของการขัดรัฐธรรมนูญขึ้นได้เรามองตรงจุดนี้แล้วเนี่ยเราจึงมองว่าเราจำเป็นที่จะต้องใช้อยู่ในหมวดหนึ่งของรัฐธรรมนูญเพราะว่าเราจะเสนอให้มีการดึงเอาคดีบางคดีจากมือศาลนะคะมาถูกวิเคราะห์อยู่ในคณะกรรมการพิเศษอันนี้อันหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเสนอว่าเป็นหมวดหนึ่งเกี่ยวกับการขจัดความขัดแย้งหมวดนั้นเนี่ยจะต้องมีรายละเอียดนะคะประการที่หนึ่งต้องไม่มีการนิรโทษกรรมให้แก่บรรดาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์การชุมนุมประท้วงตลอดจนการสลายการชุมนุมทุกเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่19กันยายน2549ซึ่งก็คือวันที่ทำรัฐประหารการกระทำของบรรดาเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ถือได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะได้กระทำการในฐานะเป็นผู้สั่งการหรือระดับปฏิบัติการไม่ว่าขั้นตอนใดๆจะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีตามกฎหมายปกตินะคะคือพูดง่ายๆว่าเจ้าพนักงานเราไม่ให้เลยมีคำถามเหมือนกันค่ะว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยจะถูกโต้แย้งไหมหรือว่าจะเป็นธรรมหรือไม่ประเด็นอย่างนี้ค่ะเราอธิบายได้ว่าเจ้าพนักงานเนี่ยประเด็นที่หนึ่งคือเขาจะมีมาตราในกฎหมายประมวลกฎหมายอาญาที่จะสามารถยกเว้นโทษให้เขาอยู่แล้วโดยเฉพาะระดับผู้ปฏิบัติการนะคะว่าถ้าเขาปฏิบัติการโดยเชื่อโดยสุจริตว่าคำสั่งนั้นเนี่ยเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยเขาจะได้รับการยกเว้นโทษเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีกฎหมายซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้ชั้นหนึ่งแล้วคราวนี้ประเด็นก็คือว่ากฎหมายมาตรานั้นเนี่ยเราจะบอกงี้ค่ะว่ามันต้องเป็นกรณีที่เชื่อว่าชอบด้วยกฎหมายเพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่บางกรณีค่ะที่เชื่อไม่ได้ว่ามันชอบด้วยกฎหมายเช่นการสั่งให้ยิงพลเรือนแบบนี้เนี่ยอย่างนี้ใครสั่งก็ผิดกฎหมายทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นระดับผู้บังคับบัญชาระดับไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นพนักเจ้าพนักงานในระดับผู้ปฏิบัติการควรมีหน้าที่โต้แย้งคำสั่งไม่ใช่ปฏิบัติตามคำสั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะลักษณะแบบนี้เนี่ยจึงไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะไปนิรโทษกรรมให้เขาแบบทันทีนะคะก็ต้องให้เขาพิสูจน์ตรงนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็เราเพื่อที่จะลดวิธีการหรือลดทัศนคติที่บอกว่าเขาจะหลุดพ้นเสมอถ้าเขาทำตามนายสั่งซึ่งมันไม่ควรเกิดขึ้นในระบบทหารไทยถูกไหมคะตรงนี้คือประการที่หนึ่งประการที่สองค่ะให้มีการนิรโทษกรรมทันทีแก่ประชาชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานฝ่าฝืนบรรดากฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินและกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงที่ได้ประกาศใช้ในเหตุการณ์การเดินขบวนและชุมนุมประท้วงพูดง่ายๆใครโดนข้อหาพรกฉุกเฉินเนี่ยหลุดทันทีนะคะต้องหลุดทันทีเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในลักษณะที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองนะคะซึ่งเราควรจะให้แล้วก็อาจจะมีพวกความผิดลหุโทษอื่นๆหรือกระทั่งพระราชบัญญัติบางฉบับเช่นพระราชบัญญัติจราจรขัดขวางทางหลวงอะไรพวกนี้นะคะเราต้องไปคิดกันอีกทีนึงส่วนกรณีประการที่3มันจะมีบรรดาความผิดบางฐานค่ะที่ไม่ใช่พรกฉุกเฉินแต่จะเป็นความผิดอาญาเช่นก่อการร้ายลักทรัพย์ปล้นทรัพย์ชิงทรัพย์บุกรุกถามว่าอย่างนี้เนี่ยควรที่จะนิรโทษกรรมโดยทันทีไหมนิติราชบอกว่าในฐานะที่เราเป็นนักกฎหมายเราบอกว่าท่านไม่สามารถได้ทันทีแต่ท่านจะต้องมีคณะกรรมการชุดหนึ่งซึ่งต้องเป็นกลางจริงนะคะที่มานี่เราว่ากันอีกทีนึงเพื่อจะพิจารณาว่า
ความผิดที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมีมูลเหตุจูงใจที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องทางการเมืองหรือไม่ถ้ามีท่านก็ได้รับแต่ถ้าไม่มีเลยปล้นทรัพย์ลักทรัพย์เนี่ยยากมากนะคะที่จะบอกว่ามีเกี่ยวพันกับทางการเมืองก็อย่างนี้ก็ต้องได้รับการพิจารณาคดีไปตามปกติแบบนี้นะคะซึ่งเราเสนออย่างนี้นะคะว่าในช่วงของการพิจารณาโดยคณะกรรมการพิเศษเนี่ยถ้าคดียังอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลเนี่ยเราจะดึงมาให้หมดเราจะดึงมาให้หมดแล้วก็ต้องปล่อยชั่วคราวเห็นท่านเห็นลักษณะไหมคะว่าเพราะฉะนั้นเราจึงบัญญัติเป็นพระราชบัญญัติไม่ได้เราต้องขึ้นไปเป็นรัฐธรรมนูญอันนี้คือประเด็นนะคะก็อันนี้นะคะจะเป็นประเด็นสามประการสามแล้วก็จะมีเกี่ยวกับคดีต่างๆอีกนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโมเดลนิรโทษกรรมคร่าวๆมากๆเลยเราอาจจะพูดถึงกันอีกนะคะในวันที่นิติราชจะประชุมจะสัมมนานะคะค่ะก็ใช้เวลามายืดยาวเยอะแยะนะคะก็ต้องการสรุปนะคะว่าหลายๆเรื่องที่คอปอทำไปเนี่ยมีบางส่วนนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายประชาชนนะคะพูดกันตรงๆนะคะแต่ว่ามันขาดพยานหลักฐานดิบต่างๆเพราะฉะนั้นเราต้องเรียกร้องแล้วก็มีทัศนคติบางอย่างที่มันไม่สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยนะคะของตัวคอปอหลายๆเรื่องคอปอไม่เสนอแก้ปัญหาเลยเช่นบทบาทของสถาบันนะคะในเรื่องของ112เองเนี่ยคอปอก็เสนอมาแค่2ข้อแก้ก็เหมือนไม่แก้นะคะก็คือว่าแค่ลดโทษนะคะคอปอบอกว่าควรจะให้ศาลเนี่ยมีดุลพินิจในการพิจารณาว่าเขาโดยสุจริตไหมวิพากษ์วิจารณ์แต่ปัญหาก็คือว่าณวันนี้กฎหมายมันไม่เปิดช่องแต่คอปอไม่เสนอให้แก้ไขนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหลายๆเรื่องนะคะที่มานำเสนอในวันนี้นะคะทั้งในแง่ของการวิพากษ์วิจารณ์ตัวบทรายงานเองแล้วก็นำเสนอโมเดลของนิรโทษกรรมก็คิดว่าน่าจะพอเป็นประโยชน์กับผู้เข้าสัมมนาด้วยนะคะก็ขอฝากไว้เท่านี้ขอบคุณค่ะ